เมนูขนมปังคัสตาร์ดคาราเมลวิธีทำขนมปังใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมผงใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมครึ่งเป็นก้อนกลมวางลงในถาดอบที่โรยแป้งนวลไว้แล้วพักให้ขึ้นเป็น2เท่าวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางรอจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันปิดไฟค่ะตักคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดใส่น้ำตาลทรายนมข้นจืดไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำใช้ตะกร้อมือคนผสมให้เข้ากันวิธีประกอบตักคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้ววางขนมปังที่ขึ้นเป็น2เท่าใส่ด้านบนนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีจัดขนมปังคัสตาร์ดคาราเมลใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมปังคัสตาร์ดคาราเมลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ